วันนี้เรามีเมนูข้าวผัดเกาหลีไก่กรอบมาฝากค่ะวิธีทำไก่ทอดกรอบใส่อกไก่หั่นเป็นเส้นและโคชูจังลงในภาชนะเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้คลุกไก่ที่เตรียมไว้ในแป้งทอดกรอบให้ทั่วจากนั้นจุ่มลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังเตรียมไว้อุ่นน้ำมันพืชในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองทองทั่วทั้งชิ้นตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำข้าวผัดเกาหลีใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและขิงสับลงผัดพอหอมใส่ไข่ไก่ลงยีพอสุกตามด้วยข้าวหอมมะลิหุงสุกปรุงรสด้วยโคชูจังซีอิ๊วขาวน้ำมันงาและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟกดข้าวผัดเกาหลีลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยไก่ทอดที่เตรียมไว้รับประทานคู่กับกิมจิไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลาย